วันเวลาอาจเคยรังแกให้เธอพ่ายแพ้ทั้งท้อหมดใจซึ่งตัวฉันก็ได้แค่เพียงมองเห็นแค่รับรู้ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่เป็นไรลืมเถิดเรื่องวันวานให้มองพรุ่งนี้ที่เธอจะต้องเดินไปอยากอาสาดูแลในฐานะอะไรก็ได้ขอแค่ไม่จืดจางแค่จับมือกันไว้แล้วค่อยเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นวังเวงเคว้งคว้างทางเดินจะแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรไม่ปล่อยมือคุณเล่นแรงจนไปแล้วนะคุณก้องเฮ้ยแอลพี่ก็แค่หวังดีนะพี่ชุนก็โทรมาบอกว่าเป็นพ่อแท้ๆของปีแสงพี่ก็แค่อยากเซอร์ไพรส์แอลกับหลานแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะพี่คุณก้องอยากจะเซอร์ไพรส์หรืออยากจะเรียกเรตติ้งให้รายการกันแน่ถึงได้ทำแบบนี้เดี๋ยวนี่แอลคุณจะโกหกตัวเองไปถึงไหนฮะคุณก็รู้ความจริงอยู่แล้วนะคุณจะตามมันทำไมครับปีพูดกับพ่อดีๆหน่อยสิเดี๋ยวคนอื่นก็ไปเมาได้หรอกว่าเป็นพระเอกเนี่ยคุณพ่อนี่คุณเตือนหรือว่าเสี่ยมมันแน่ นี่สิหลานชายแท้ๆของกูมันต้องแบบนี้คุณอยากให้ผมตรวจ DNA ผมไม่ได้ตรวจให้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เคยไม่เอาผมกับแม่แต่วันนี้มาเรียกร้องความเป็นพ่อเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง ไอ้ชุนมึงได้ยินแล้วใช่ไหมนี่คุณก้องถ้าวันหลังคุณอยากจะรู้เรื่องชั่วๆของไอ้นี่แล้วก็เชิญกูมาออกรายการไม่ต้องไปเชิญมันกูมีความชั่วของมันที่จะมาแฉในรายการอีกกระบุ้งหนึ่งเลยจริงนะเจ๊นี่เจ๊รับปากผมแล้วนะจับมือเลยเจ๊ แน่นอนแล้วเจอกันครับปีไปกันนะปีวันแล้วโลกโซเชียลเนี่ยระเบิดแน่เลยเดี๋ยวต้องรีบหาก่อนหาอะไรพี่ก็ประวัติคุณแอลในวิกิพีเดียไงล่ะนี่ไงเจอละคุณแอลเนี่ยเล่นละครเรื่องแรกกับพี่ชุนปี2535ไอปีมันเกิดตอนปี2537พี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณแอลก็ไม่มีผลงานในวงการบันเทิงอีกเลยละครสมัยก่อนเนี่ยมันถ่ายไปออนแอร์ไปถ้าละครปี35นี่จะเป็นไปได้ไหมฮะว่าคุณแอลเนี่ยสนิทกับพี่ชุนแล้วก็ท้องในปี3และคลอดในปี37อุ้ยตายแล้วไทม์ไลน์ชัดขนาดเนี้ยตรวจดีเอ็นเอแล้วล่ะนะครับดื่มน้ำส้มเย็นๆก่อนนะครับผมคั้นเองกับมือเลยนะขอบใจจ้ะอร่อยวางให้แม่หน่อยนะครับผมรักแม่นะครับปีเรื่องตรวจ DNA อะแม่ไม่อยากให้ปีทำทำไมล่ะครับเพราะคุณชุนคือพ่อจริงๆของผมใช่ไหมครับ ดูท่าทางแม่ผมก็รู้แล้วนะครับเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับวันแรกที่ผมไปหาแม่ถึงไล่ผมออกมาเพราะแม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทำแบบนี้ใช่ไหมแม่ขอโทษที่ทำให้ชีวิตปีต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่ครับสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันเล็กกว่าสิ่งที่แม่เคยเจอเยอะเลยนะครับแม่ไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะอยู่ข้างแม่เสมอคอยดูแลแม่แล้วก็ปกป้องแม่เองครับและในวันนี้นะคะจะไม่พูดถึงข่าวนี้เป็นไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือข่าวของคุณแอลนักปั้นมือทองและน้องปีค่ะที่ไปออกรายการคุยกับกล้องค่ะแล้วเกิดเซอร์ไพรส์กลางรายการกับคุณนั่นคือคุณชุนกิจเกลือกไกรค่ะพระเอกชื่อดังที่หายออกจากวงการไปกว่า20ปีเลยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าเป็นพ่อแท้ๆของน้องปีค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณแอลแล้วก็น้องปีเนี่ยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจ DNA เรียบร้อยแล้วและอีก3อาทิตย์นะคะรับรองว่าทราบผลกันแน่นอนค่ะไอ้หันช่วงที่ฉันไม่อยู่บริษัทเป็นยังไงบ้างบริษัทก็ปกติดีครับคุณโปรดแต่เรื่องวงการบันเทิงบ้านเราฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่อยากรู้ฉันไม่อยากรับรู้เรื่องราวใครทั้งนั้นในวงการบันเทิงเข้าใจปะผมรู้นะครับว่าคุณโปรดไม่ได้อยากรับรู้เรื่องคุณมุกอีกอะแต่ว่าตอนนี้คุณมุกกำลังจะแต่งงานครับเขาก็มีชีวิตของเขาฉันก็มีชีวิตของฉันครับผมก็ไม่ได้อยากให้คุณโปรดเสียความรู้สึกไปมากกว่านี้นะครับแต่ที่คุณมุกก็ต้องแต่งงานเนี่ยก็เพราะว่าเธอท้องครับแล้วไงคุณมุกท้องได้10สัปดาห์ครับสัปดาห์ตายแล้วดูสิคนท้องจะมานั่งเนี่ยโอ๊ยแคบไปหมดอุ้ยน้องมุกมาค่ะมานั่งก่อนเมื่อกี้คุณแอลโทรมาค่ะประทูเนี่ยบอกไปแล้วนะคะว่าน้องมุกเนี่ยอ้วกไม่หยุดเลยค่ะคุณแอลก็เลยบอกว่าน้องมุกไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะคะเดี๋ยวกับทางคุณนุ้ยเนี่ยคุณแอลจะเป็นคนคุยเองค่ะคุณแอลก็ฝากมาบอกแล้วนะคะว่าให้น้องมุกเนี่ยพักผ่อนเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะประทูเดี๋ยวพี่ประทูไปเอาน้ำมาให้นะคะโอ๊ยจริงสิน้องมุกค่ะเมื่อกี้พี่แทนโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพี่แทนเนี่ยจะแวะเข้ามาหานะคะแล้วถ้าน้องมุกอยากกินอะไรเนี่ยบอกพี่แทนได้เลยเดี๋ยวพี่แทนแวะซื้อมาให้น้องมุกเอาอะไรไหมคะเดี๋ยวประทูโทรบอกพี่แทนให้ประทูโทรบอกพี่แทนหน่อยแล้วกันนะว่ามุกเหนื่อยมุกอยากนอนพักเอาไว้ถ้าพี่แทนทำงานเสร็จแล้วให้เขากลับคอนโดไปเถอะไม่ต้องมาหรอกโอ้ยน้องมุกถึงบอกไปเนี่ยยังไงพี่แทนก็มาอยู่ดีแหละค่ะ น้องบุ๊กรู้ไหมครับว่าปลาทูเนี่ยเคยมีแฟนคนหนึ่งแล้วเขาเนี่ยเคยแต่งงานกับผู้หญิงมาก่อนแล้วก็มีลูกด้วยจริงเหรอทำไมปลาทูไม่เห็นเคยเล่าให้มุกฟังเลยก็เขาเนี่ยสิครับไม่กล้าที่จะเปิดตัวเพราะเขากลัวว่าลูกกับภรรยาเขาเนี่ยจะเดือดร้อนแต่ที่ปลาทูเล่าให้น้องมุกฟังเนี่ยปลาทูแค่อยากจะบอกน้องมุกว่าความรักของน้องมุกเนี่ยมันโชคดีกว่าความรักของใครอีกหลายคนนะคะถึงแม้เรื่องที่อินางเพียวพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่มันเป็นอดีตไม่ใช่นะคะปลาทูว่าน้องมุกอย่าเสียเวลาแคร์เรื่องพวกนี้เลยค่ะถ้าเป็นปลาทูนะปลาทูจะเอาเวลาไปใช้ความสุขกับคนที่ปลาทูรักแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขเนี่ยไม่ใช่แค่น้องมุกคนเดียวแล้วนะคะนี่ยังมีมุกน้อยกระแทนน้อยด้วยน้องมุกไม่ต้องค่ะเดี๋ยวพี่ปลาทูมาดูเองไม่ได้นะครับคุณทรงโปรดคุณทรงโปรดเขาไม่ได้คุณทรงโปรดคุณทรงโปรดอยากครับคุณทรงโปรดคุณทรงโปรดคุณมาทำไมคุณท้องเหรอใช่ทำไมคะ10 สัปดาห์นี่คุณจะพูดว่าอะไรเด็กในท้องคุณใช่ลูกผมหรือเปล่าไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นลูกของมุกกับพี่แทนไม่เกี่ยวอะไรกลับไปซะแล้วอย่ามาให้มุกเห็นหน้าอีกนะไม่มุกคุณจะปล่อยก็มุกถ้าคุณไม่บอกมุกจะแจ้งตำรวจให้มาจับคุณคุณแจ้งเลยถ้าคุณอยากให้นักข่าวรู้เรื่องนี้คุณแจ้งเลยคุณทรงโปรดคุณบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าคุณจะไม่มายุ่งกับมุกอีกแล้วแล้วคุณมาทำไมคุณต้องการอะไรจากมุกเพราะเด็กในท้องคุณอาจจะเป็นลูกของผมไงเราเลิกกันมาตั้งนานแล้วนะคุณทรงโปรดแล้วเด็กในท้องจะเป็นลูกของคุณได้ยังไงคุณจะให้ผมพูดไหมเมื่อ2 เดือนก่อนที่คุณไปถ่ายโฆษณาให้วิปคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณจะให้ผมพูดไหมคืนนั้นที่ปลาทูมาแล้วหลับไปใช่ไหมคะใช่มันจบแล้วมันเกือบจะจบแล้วถ้าคุณไม่ได้ท้อง2 เดือนกว่าพอดีแบบนี้จากการที่คุณขืนใจมุกเหรอการที่คุณหื่นใจพวกเราคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณออกไปออกไปขอร้องครับคุณสมบูรณ์ออกไปก่อนไปแทนที่หื่นใจพวกใบสมบูรณ์ออกไปแทนต้องมุ่งอยากครับคุณต้องโกรธอยากครับคุณต้องโกรธต้องมุกอย่าเข้าไปต้องมุกอย่าครับต้องมุกก่อนอย่าเข้าไปก่อนต้องมุกมึงมันเร็วมึงลงมาพี่แทนมุกอยากฆ่าต้องปลอดอยู่นะไม่นะครับต้องมุกอยากฆ่าต้องปลอดไม่ได้พี่แทนต้องมุกอยากฆ่าพี่แทน วนคุณทรงโปรดคุณทำแบบเนี้ยนี่หรือเขาเรียกว่าสำนึกผิดประทูเป็นกระเทยประทูยังแม่นกว่าคุณอีกคุณจอมเข้าคุกทรงโปรดก็เอาสิถ้ามึงเอาเข้าคุกนะคนรู้แน่ว่ากูโดนจับข้อหาอะไรมึงเอาเลยไปเลยไอ้แย่เอาดิเอาดิยอดมาให้ยอดยอดคนทรงโปรดคุณจะใช้วิธีเร็วๆอย่างนี้กับมุกจริงๆใช่ไหมผมเร็วมุกถ้าผมเร็วจริงนะผมไม่ปล่อยคุณกลับไปหามันหรอกที่ผมต้องมาวันนี้เพราะผมเคยเสียคุณไปแล้วผมจะไม่ยอมเสียลูกผมไปอีกมุกบอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณคุณออกไปจากบ้านของมุกอยู่นี้เลยนะอย่ามาให้มุกเห็นหน้าอีกเราไม่ต้องกลัวด้วยนะว่ามุกจะกลัวเป็นข่าวมุกไม่กลัวแล้วถ้าจะพังนะให้มันพังกันไปทุกคนนี่แหละกลับบ้านนะมุกมุกเลิกยุ่งกับลูกเมียผมซะทำไมกูจะยุ่งไม่ได้นี่ก็เมียกูนะพี่แดนไปไม่เอาหูลมพอแล้วกันพี่แดนพี่แดนขึ้นไปเลยครับทำไมถึงไม่บอกพี่มันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกค่ะที่อยากบอกคนอื่นว่าตัวเองโดนข่มขืนแต่พี่ไม่ใช่คนอื่นก็เพราะพี่ไม่ใช่คนอื่นมุกถึงยิ่งไม่กล้าบอกพี่เขาไม่ใหญ่มุกอยากเดิมมุกอยากเดินต่อมุกไม่อยากให้เรื่องเนี้ยทำให้พี่โกรธมุกแล้วก็มองมุกด้วยสายตาแบบนี้อ่ะพ่อเธอครับคุณสมบูรณ์กลับเถอะครับคุณสมบูรณ์คุณจะปล่อยพ่อเธอครับปล่อยมึงยังไม่กลับอีกไอ้สมบูรณ์มุกผมอยากให้คุณตรวจว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใครหยุดพูดเลยนะผมรู้มุกว่าที่ผมทำมันไม่แมนแต่คุณก็รู้ว่าถ้าตามอายุครรภ์เด็กในท้องคุณมีสิทธิ์เป็นลูกของผมก็ผมบอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณคุณมีสิทธิ์จะบอกว่าเด็กในท้องคุณเป็นลูกใครก็ได้มุกแต่ถ้าเขาเป็นลูกของผมจริงคุณคิดว่ามันแฟร์เหรอท่านเด็กต้องเกิดมาไม่ได้อยู่กับพ่อของตัวเองแล้วคุณคิดว่ามันแฟร์กับมันเหรอถ้ามันต้องมานั่งเลี้ยงลูกของผมอะมึงกลับออกไปเลยนะปะทูพามันออกไปไม่จะขับคุณทรงโปรดคุณทรงโปรดครับปะทูขอร้องคุณทรงโปรดมุกคุณต้องรอให้แม่กับลูกเนี่ยตายไปก่อนคุณถึงจะยอมขอร้องผมขอร้องกลับไปเถอะค่ะคุณสมโปรดคุณสมโปรดไปเถอะค่ะคุณโปรดครับอย่างนี้คุณโปรดจะเอายังไงต่อดีครับถ้าเป็นเรื่องลูกยังไงฉันก็ไม่ยอม ไม่ต้องฟังที่มันพูดนะมุกมุกก็ไม่ได้อยากจะฟังหรอกค่ะแต่ที่เขาพูดมันก็จริงมุกไม่อยากให้พี่แทนต้องมาเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกของพี่เด็กในท้องเป็นลูกพี่พี่แทนยังมั่นใจอยู่อีกเหรอคะมั่นใจดิแล้วถ้าไม่ใช่อ่ะพี่ไม่แคร์พี่ไม่แคร์แต่มันไม่แฟร์กับพี่ไงคะมุกว่าเราเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนนะคะจนกว่าลูกจะคลอดจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาคือลูกใครแล้วถ้าเด็กในท้องเป็นลูกเขามุกจะทำยังไงแล้วพี่จะให้มุกทำยังไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าจะให้มุกทำยังไงที่มุกเรื่องงานแต่งออกไปเพราะว่ามุกไม่มั่นใจเรื่องลูกหรือไม่มั่นใจเรื่องความรู้สึกของตัวเองกันแน่แล้วเรื่องของมุกกับเขามันจบลงไปแล้วเรื่องของพี่กับเพียวก็จบไปนานแล้วเหมือนกันแต่มุกยังรู้สึกอยู่เลยอะใช่ปะพี่แทนกลับไปก่อนเลยค่ะมุกเหนื่อยมุกยังไม่พอคุยตอนนี้จะกลับแล้วถูกดูแลมุกด้วยนะถ้ามีอะไรก็ นี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆปะทูหนูไม่อยากคิดว่าเขาเป็นลูกของคุณสมโปรดแต่มันก็มีสิทธิ์บุกเลยเลื่อนงานแต่งกับพี่แทนไปแล้วขอโทษน้องมุกประทูผิดเองอะถ้าประทูไม่เมาแล้วก็หลับไปวันนั้นคุณทรงโปรดเขาก็ทำอะไรน้องมุกไม่ได้ประทูไม่ต้องขอโทษประทูไม่ได้ผิดถ้าเรื่องนี้จะมีใครสักคนที่ผิดมีแค่เขาคนเดียวดูแล้วเนี่ยคุณทรงโปรดคงไม่ยอมง่ายๆเราถ้าเขากลับมาที่นี่อีกน้องมุกจะทำยังไงเรนอยากทราบว่าทำไมพี่นัทต้องขอคิวเรนไปเรียนเต้นด้วยคะก็นักเรนเนี่ยรับบทเป็นครูสอนเต้นไงจ๊ะเรื่องนั้นเรนทราบค่ะแต่ที่เรนไม่เข้าใจเลยก็คือทำไมเรนต้องไปเรียนเต้นกับครูที่มันสอนนางบทกลอนด้วยเรนต้องการเปลี่ยนครูสอนเต้นค่ะถ้าน้องเรนอยากจะแย่งปีแสงมาได้แล้วก็น้องเรนก็ต้องไปเรียนเต้นกับครูพระนางทำไมคะนางบทกลอนนี่เห็นมันเงียบๆมันฟาดเรียบนะจ๊ะขันใช่ย่อยตอนแรกจะคิดว่ามีแค่แกคนเดียวสิที่ขันมาน้องเลนคิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดปีแสงเขาเห็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็ต้องระแวงครูพระนางกับบทกลอนแน่ๆแล้วถ้าเกิดปีแสงเขาเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาแล้วก็รับรองว่าปีแสงเนี่ยไม่พ้นมือน้องเรนแน่ๆอยู่ตรงนี้นะรีบมาล่ะปีคิดถึงไหมปล่อยก่อนเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นหรอกตึกป่านนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วนะกรณ์ก็นั่นแหละปล่อยก่อนถึงยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีตอนนี้ใครๆก็รู้จักปีนะทั้งเรื่องที่ปีเข้าโรงพยาบาลปีเป็นลูกของคุณแอลนักปั้นมือหนึ่งของวงการไหนจะหน้าปีที่ติดตามป้ายโฆษณาเต็มไปหมดอีกพูดจบยัง นี่กรอนยังไม่ได้รวมละครที่ปีกำลังจะได้เล่นเป็นพระเอกนะปีจะทำแบบนี้ไม่ได้แล้วนะทำไมจะไม่ได้ดาราก็คือคนหรือเปล่ากรคนเราก็ควรจะมีชีวิตส่วนตัวบ้างไม่ใช่เหรอนี่แต่คนดูบางคนเขาไม่เข้าใจยังไงดาราก็คือคนของประชาชนเรื่องทุกเรื่องของดารามันเป็นเรื่องสาธารณะที่ใครก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะแบบนี้ไงเราถึงต้องระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นทำไมมันยากจังอะถ้าเราเลือกที่จะทำอาชีพนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับให้ได้แล้วถ้าปียังดื้ออยู่แบบนี้กรอนจะกลับแล้วนะไหนกลัวให้คนเห็นมากเหรอปีเสียงดังทำไมอ่ะจะมีคนที่ไหนล่ะปีเสียงดังทำไมอ้าวไปดูไหนล่ะคนปีปล่อยกรอนลงก่อนดิปีเสียงดังทำไมอ่ะกลัวคนได้ยินไม่ใช่เหรอปีปล่อยกรอนแล้วไม่ปล่อยรู้ไหมว่าสวนเนี้ยเขาปิด3 ทุ่มที่เราอยู่ได้ก็เพราะว่าฉันคุยกับยาไปแล้วปีปล่อยเลยนะปล่อยไม่ปล่อยปีไม่ปล่อยแต่เมื่อได้พบเธอจะเปลี่ยนให้โลกนี้ไม่เหมือนเก่าเพราะเมื่อได้พบเธอจะทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจเวลาที่เสียไปฉันเสียไปเพราะเราพบใครเธอคือสิ่งที่ฉันตามหาคือสิ่งที่ฉันขาดหายมันเป็นชีวิตในวันนี้เธอคือคนที่ฉันไฟฝันคือคนที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วแค่มีเธอกับฉันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเดี๋ยวกรอนคงต้องกลับแล้วนะเรื่องข่าวอะปีไม่ต้องไปสนใจนะปีไม่ต้องไปอ่านโซเชียลไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นพ่อจ๋าเคยบอกกรอนนะว่าคนเราอะพอไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็พูดไปเรื่อยถูกบ้างผิดบ้างขอแค่สนุกปากก็พอแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แค่นั้นก็พอนะโอเคไม่โอเคถ้าปีไม่โอเคอ่ะที่เราบอกไม่โอเคเนี่ยเราไม่โอเคเรื่องก่อนต่างหากไม่ต้องมาอ้าวเลยนะตั้งแต่ฉันออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเราเจอกันแค่กี่ครั้งเองก่อนก็กรทำงานไงกรมีงานยุ่งเต็มไปหมดแต่อย่างนี้ไงพอกรเลิกงานเสร็จกรก็มาหาปีเลยแต่ก็อยู่ได้ไม่นานพอจะไปหาที่คอนโดก็ไม่ยอมเพราะว่ากลัวคนเห็นยังไงฉันก็ไม่ให้กรกลับบ้านหรอกไม่มันก็ปกตินะไม่มันก็ปกติถ้าอยากกลับก็บอกลาก่อนสิถ้าไม่บอกฉันจูบนะฉันจูบจริงๆนะกรอนรักปีนะ ไหนบอกว่าถ้าบอกแล้วเราจะไม่จูบไงไม่บอกก็จูบบอกก็แหมความรักทำให้คนตาบอดมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนไปเดินไปเองได้ขากลับต้องมีคนจูงมาส่งนะคะเนี่ยสวัสดีครับพี่ส้มปล่อยสวัสดีค่ะพี่ส้มปล่อยครับพรุ่งนี้กรอนมีงานหรือเปล่าครับมีเรียนเต้นกับครูพนายตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งใจเรียนนะครับเรียนสนุกนะบ๊ายบายอะไรเหรอจ๊ะพี่แสนใช้คุณชุนปั่นผมกับแม่ไม่ได้ก็เลยต้องส่งรูปพี่พนายกับบทกรมาให้ผมดูแทนใช้วิธีแบบนี้มันไม่เด็กไปหน่อยนะครับคุณเพียวอย่าเรียกว่าปั่นเลยนะจ๊ะฉันก็แค่จะทำให้เธอเนี่ยตาสว่างมากขึ้นเพื่อให้เธอได้รู้ว่าระหว่างที่เธอนอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแฟนของเธอเขาทำอะไรกับรุ่นพี่เธอบ้างผมว่าคุณเอาเวลาไปหางานให้เด็กในเมอร์ลินของคุณดีกว่ามั้งครับให้สมกับที่คุณแย่งซันไปจากโมเดลลิ่งแม่ของผมหรือว่าขนาดได้ตัวซันไปก็ยังไม่มีงานถึงได้มีเวลาส่งรูปไร้สาระมาให้ผมงั้นแสดงว่างานจะเยอะหรือไม่เยอะไม่ได้อยู่ที่เด็กอย่างเดียวมันขึ้นอยู่ที่นักปั้นด้วยก็อย่างว่าล่ะครับฝีมือของคุณยังห่างจากแม่ของผมเยอะอีกปีอย่างคุณไม่ต้องแข่งกับแม่ผมหรอกครับผมว่าคุณปั้นเด็กมาวัดกับผมก็พอผมจะรอนะครับคุณเพียวจะคอยว่าอย่างแกเนี่ยจะทำได้อย่างปากพูดหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณแม่พี่จะโทรมาถามว่าน้องเรนเป็นยังไงบ้างคะเรียนเต้นสนุกไหมเรียนเต้นเนี่ยยังไม่สนุกเท่ากับดูเพื่อนร่วมชั้นเต้นกับครูหรอกค่ะคุณเพียว คุณแม่คะคุณแม่อย่าลืมถ่ายคลิปเพื่อนร่วมชั้นให้เพียวด้วยนะคะถ้าได้ช็อตเด็ดๆเนี่ยเพียวจะได้ส่งเด็กปากดีมาดูได้ค่ะโอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้มันเลยไปในไกลละโอเคเดี๋ยวพักก่อนนะครับโอเคกินน้ำก่อนโอเคครูคะรบกวนครูเต้นให้ดูอีกสักรอบได้ไหมคะเมื่อกี้จังหวะมันไม่ค่อยได้ค่ะโอเคได้ครับว่าไงนะคะฮัลโหลครับพี่ส้มปล่อยผมจะถามว่ารอเลิกเรียนเต้นหรือยังครับคือตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถแล้วกำลังจะเดินขึ้นไปหากรนะครับน้องปีจะมาหาบุตรกรเหรอคะมาได้เลยค่ะก่อนใกล้จะเต้นเสร็จแล้วค่ะครับผมสวัสดีครับไม่เป็นหนูมานะเดี๋ยวจะไปเดินจะไปดักบิวไอปีแสงก่อนที่มันจะมาเห็นภาพเป็นความสุขของอีบทกลอนถ่ายทอดครูคะหนูขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเร็วๆเอาถุงมาด้วยแกแอบมีขนมแฟนฉันใช่ไหมโอ้ยฉันรู้หรอกนะว่าเนี่ยขนมของแฟนแกอุตส่าห์ไปยืนต่อแถวซื้อเรื่องนานเฮ้ยจะว่าไปขอกินชิ้นหนึ่งดิไม่ได้แกอ้วนพอแล้วไม่ต้องกินให้กรองเขากินคนเดียวเขาจะได้อ้วนขึ้นบ้างตลกเหรอเร็วโอ๊ยปีมาทำอะไรอะคะดูว่าปีมาหาบทกลอนป่ะเดี๋ยวเรียนพาไปผมเดินเองได้ไม่รู้เดี๋ยวปีเต้นว่าเต้นจะถามอะไรปีสักอย่างนึงอะบทกลอนอะทำไมเขาเต้นเก่งจังอะนอกจากเขาเล่นลำตัดได้เขายังเคยเรียนเต้นมาอีกหรอปีเปล่าครับเพิ่งเรียนกับพี่พนายนี่แหละครับแกจะพูดทำไมไว้เบสก็เรียนเขาถามอะทำไมปีไม่ตอบเลยล่ะคะเพราะปกติคุณไม่เคยสนใจเรื่องบทกลอนอยู่ดีมาถามแบบนี้มันไม่ปกติไงแล้วทำไมปีไม่คิดว่าเรนเห็นความไม่ปกติก็เลยมาถามปีก็จะไม่ถามหน่อยหรอว่าอะไรที่ไม่ปกติไม่ต้องถามเลยเขาพูดขนาดเนี้ยถึงเราไม่ถามเดี๋ยวผมก็พูดต่อเลยครับปีอะเรนก็ไม่อยากพูดหรอกนะแต่เรนก็ไม่อยากถูกปีมาด่าทีหลังว่าเห็นบทกลอนกับครูพนายสนิทกันแล้วไม่ยอมบอกปีปล่อยให้ปีถูกบทกลอนหลอกเกาะกระแสผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมคุณเล่นละครเก่ง เพราะคุณเล่นละครได้ตลอดเวลาแบบนี้ไงถอยไปได้แล้วคุณเฮ้ยพี่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวแค่จับมือกันไว้แล้วคอยเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นวังเวงเคว้งคว้างทางเดินจะแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไร